โครงการเราเที่ยวได้กันเฟส5นะคะเปิดให้ประชาชนรายใหม่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมโครงการหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศค่ะ โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนร่วมรับสิทธิ์ร่วมโครงการค่ะผ่าน www. เราเที่ยวด้วยกัน .com โดยระบบจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่21นาฬิกาไปจนถึงวันที่2มีนาคมนี้ส่วนประชาชนที่เคยลงทะเบียนในเฟส1ถึงเฟส4เนี่ยให้รอกดยืนยันในสิทธิ์ในแอปเหล่าตังค่ะตั้งแต่วันที่7มีนาคมถึง26เมษายนและเริ่มเข้าพักตั้งแต่วันที่10มีนาคมถึง30เมษายนนี้ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าตลอดโครงการจะทำไรายได้ไม่ต่ำกว่า 12,000ล้านบาทเป็นการกระตุ้นคนไทยให้ท่องเที่ยวในประเทศสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆรวมถึงวัฒนธรรมและประเพณีที่สวยงามไม่แพ้การเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศเลยค่ะสำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5นะครับมีจำนวนสิทธิ์ทั้งสิ้น560,000สิทธิ์ผู้ร่วมโครงการแต่ละคนจะได้รับสิทธิ์สูงสุดคนละ5 0หรือ5ห้องพักโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายโรงแรมที่พัก40%ของราคาเต็ม สูงสุดไม่เกิน3,000บาทต่อห้องยังไม่จบนะครับยังมี e ี o วเชอร์ให้อีก600บาทต่อห้องต่อคืนเป็นส่วนลดค่าอาหารซื้อสินค้าโอทอปและเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว